โหต้องบอกว่าฟอร์มแรงจริงๆก่อนติดทีมชาติไทยนักเตะชุดใหญ่ครับเร่งเครื่องก่อนตัดตัว30กันยายนนี้คาดอิชิอิมีในใจแล้วส่วนฟุตซอลชิงแชมป์โลกงานนี้แฟนบอลชี้อยากเจอตูจังฝรั่งเศสลั่นพิสูจน์ให้เห็นกันไปเลยคิดผิดมหันอยากด่วนทีมชาติไทยส่วนฟุตซอลเตรียมแผนบวกทำการบ้านมาดีก่อนเจอทีมน้ำหอมนัดนี้สร้างประวัติศาสตร์ไทยทะลุ8ทีมสุดท้ายเอ้าเฮดังๆทั้งหมดนี้ติดตามไม่ไหนแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยครับเรามาดูกันที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับล่าสุดเนี่ยประกาศรายชื่อ51คนออกมาแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการสร้างความเคลื่อนไหวสร้างกระแสแล้วครับว่า51คนนี้เนี่ยตัดครึ่งนึงแล้วครับมากกว่าครึ่งด้วยซ้ำเหลือ23คนสุดท้ายเดี๋ยวมาดูนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยใครเร่งฟอร์มของตัวเองมาได้ดีขนาดไหนนะครับอ่ะล่าสุดเลยเนี่ยทางช้างศึกก็ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าคนที่ส่งบอลสำเร็จนะฮะแดนคู่แข่งมากที่สุดนะครับในแมตช์วีคล่าสุดเนี่ยเป็นใครนะครับนั่นก็คือธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรครับกองกลางของราชบุรี FC ซึ่งหลังจากหายเจ็บมามีทีมลงเล่นนะครับเพราะว่ามีปัญหาในช่วงแรกล่าสุดทำสถิตินะครับส่งบอลสำเร็จในแดนคู่แข่งมากที่สุด38ครั้งพร้อมกับเบิกสกอร์แรกในสีเสื้อราชันมังกรได้สำเร็จในนัดนี้อีกด้วยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่านี่แหละครับเป็นสิ่งที่เจ้าตัวสามารถที่จะเรียกความมั่นใจได้เยอะเลยแต่ต้องรอดูต่อนะว่ามันจะต่อยอดฟอร์มได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าล่าสุดเลยเนี่ยเจ้าตัวก็ยังไม่ได้มีชื่อใน51คนสุดท้ายนะครับแต่ว่าสถิติอื่นๆนะครับอย่างดวลตัวต่อตัวชนะมากที่สุดเนี่ยเป็นโจนาธานเข็มดีครับกองหลังราชบุรี FC ทำสถิติดวลตัวต่อตัวชนะคู่แข่งมากสุดจำนวนถึง10ครั้งในแมตช์วีค7นะครับในการเจอกับนครราชสีมาที่ชนะไป 4-0 เพราะฉะนั้นคราวที่แล้วก็โชว์ฟอร์มดีคราวนี้ไม่น่าจะมีผิดพลาดแถมเจ้าตัวยังดวลลูกกลางอากาศชนะมากที่สุดด้วยโอ้โหท็อปฟอร์มตอนนี้ต้องบอกว่าโจนาธานท็อปฟอร์มจริงๆนะครับแล้วก็เฉลิมศักดิ์อักขีจากการท่าเรือ2แนวรับดีกีทีมชาติไทยทำสถิติตรงนี้ได้จำนวน5ครั้งในแมตช์วีค7ผมว่าเฉลิมศักดิ์อักขีมีสิทธิ์ที่จะแทรกนะครับนักเตะอย่างสมมุติไข้ควรด้วยซ้ำนะฮะอ่ะเดี๋ยวมารอดูกันนะครับเลี้ยงบอลสำเร็จมากที่สุดเป็นอนันต์ยอดสังวานแนวรุกจากลำพูนวอริเออร์ครับทำสถิติเลี้ยงบอลสำเร็จมากที่สุดจำนวน3ครั้งแม้ไม่สามารถช่วยต้นสังกัดในเก็บคะแนนได้แต่ผลงานส่วนตัวโฟแบกก็ทำได้ไม่เลวนะฮะแต่ว่าไม่มั่นใจว่าจะมีติดรายชื่อในครั้งนี้หรือเปล่านะถ้าหากว่าอิชิอิเขาเปลี่ยนขึ้นมาเนี่ยไม่แน่นะเพราะว่าบดินทำผลงานดีนะครับครอสบอลสำเร็จมากสุดครับเควินดีลรมรำแบ็กซ้ายจากการท่าเรือยังรักษามาตรฐานการเล่นส่วนตัวได้ยอดเยี่ยมเมื่อทำสถิติครอสบอลสำเร็จมากที่สุด6ครั้งในแมตช์วีค7คิดว่าคราวนี้กลับมามีโอกาสกลับมาครับเควินดีลรมรำเพราะว่าจะมานี่คราวนี้ชัดเจนนะดาวรุ่งยอดเยี่ยมครับวาริชชูทองคิดว่าไม่น่าหลุดโผครับแบ็คขวาบีจีปทุมเริ่มขยับขึ้นมายึดตัวจริงให้ต้นสังกัดได้สม่ำเสมอโดยในแมตช์วีค7เจ้าตัวเนี่ยทำสถิติปะทะชนะมากสุด5ครั้งทำไป1แอสซิสต์พร้อมได้รับเลือกเป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ด้วยขณะที่ทีมยอดเยี่ยมเนี่ยนะครับก็เป็นนิติพงษ์เสรานนท์แบ็คขวาจากทรูแบงคอกยูไนเต็ดชนาทิปแนวรุกของBG จักรพันธ์แก้วพรมรวมไปถึงสลิงคานนะครับแนวรับสุโขทัยคือแข้งดีกีช้างศึกที่ได้รับเลือกให้ติดทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์โดยทั้งหมดสามารถนำต้นสังกัดเก็บชัยชนะได้อีกด้วยแต่สุดท้ายต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็น23รายชื่ออันนี้ก็มาพรีวิวให้ดูกันก่อนว่าเฮ้ยสถิติแต่ละคนเนี่ยยอดเยี่ยมนะใครที่มีชื่อเนี่ยก็คาดว่าน่าจะได้ไปต่อนะครับอ่ะมาดูฟุตซอลกันบ้างดีกว่านะครับล่าสุดเลยเนี่ยกูรูนะครับเขาก็ยกนะครับฟุตซอลไทยเจอกับฝรั่งเศสเนี่ยใครเป็นต่อกันแน่นะฮะคือถ้าไปติดตามดูแล้วเนี่ยไทยเราอันดับ9ของโลกจะพบกับตราไก่ฝรั่งเศสอันดับ10ของโลกนะครับก็อันดับใกล้เคียงกันแต่ว่าเอาจริงทีมจากยุโรปเราเพิ่งชนะแค่ครั้งเดียวก็คือโครเอเชียก่อนหน้านี้เราไม่ชนะเลยนะครับเจอทีมจากยุโรปมาแพ้ยับนะครับและฝรั่งเศสก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ยากสำหรับไทยนะครับทางด้านของต่างประเทศเนี่ยเขามองแล้วเนี่ยนะฮะให้เกมนี้ฝรั่งเศสดูดีกว่าไทยนะส่วนอัตราต่อรองเนี่ยเราจะไม่พูดถึงนะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วเต็งแชมป์เนี่ยเขายกให้บราซิลเป็นเต็ง1นะฮะโปรตุเกส2สเปน3อิหร่าน4อาร์เจน5โดยทีมชาติไทยเป็นเต็ง11โอ้โหก็ต้องบอกนะฮะว่า
แหมมาดูเราเป็นเต็ง11แต่เอาจริงนะถ้าเราผ่านเข้ารอบ8ได้ก็สุดยอดไปเลยนะครับอ่ะแต่แน่นอนล่ะครับครั้งนี้เนี่ยมันก็ต่อสู้กันนะครับกับไทยฝรั่งเศสเพราะฝรั่งเศสเนี่ยตามข่าวแล้วแหมเล่นออกมาทรงนั้นนี่อยากเจอทีมชาติไทยเหลือเกินนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะสอนให้ดูว่าคุณเนี่ยคิดผิดนะครับเพราะว่านักเตะไทยอย่างเทพอาร์มสุภวุฒิเถื่อนกลางก็ออกมาพร้อมพูดนะครับบอกว่าศักดิ์ศรีของคนไทยทั้งชาตินะครับเราจะพยายามสร้างประวัติศาสตร์ให้คนไทยได้เห็นว่าฟุตซอลไทยเนี่ยทำได้โดยล่าสุดครับมิเกลโรดริโกเฮดโค้ชทีมชาติไทยเนี่ยนำลูกทีมทั้ง14คนลงฝึกซ้อมเน้นระบบการเล่นเป็นทีมการยิงลูกจุดโทษโดยไม่มีผู้เล่นคนใดได้รับบาดเจ็บก็ซ้อมกันเยอะอยู่นะชั่วโมงครึ่งนะครับมิเกลก็พยายามใช้จิตวิทยาครับกระตุ้นปลุกใจนักเตะทุกคนบอกถึงความตั้งใจว่าเฮ้ยฝรั่งเศสเนี่ยเขาต้องการมาเจอเราเขาคิดว่าเราหมูเฮ้ยเขาคิดว่าเราง่ายซึ่งเห็นได้ชัดจากฟอร์มการเล่นของฝรั่งเศสที่เจอกับอิหร่านโอ้โหเละเทะไม่น่าดูและผลงานที่เขาแสดงออกมาแล้วเนี่ยเราต้องแสดงให้เห็นว่าฝรั่งเศสเนี่ยมาเจอกับเราเราไม่ง่ายนะครับเวลาที่เหลือทุกคนจะเตรียมตัวอย่างเต็มที่เพื่อเอาชนะฝรั่งเศสให้ได้แล้วโค้ชมิเกลก็ยังบอกอีกว่าฝากแฟนฟุตซอลทีมชาติไทยช่วยกันเชียร์ด้วยแล้วกันนัดนี้มันนัดแห่งศักดิ์ศรีนะครับซึ่งแน่นอนเช่นเดียวกับนักฟุตบอลเขาก็คิดเหมือนกันยิ้มมุมปากด้วยนะฮะทางสุภูตเถื่อนกลางเนี่ยก็เป็นพี่ใหญ่แหละเกมในวันศุกร์นี้ทุกคนพร้อมที่จะลงเล่นและมีเป้าหมายเหมือนกันคือเอาชนะให้ได้การเจอกับฝรั่งเศสเป็นเกมที่เราไม่ได้เล่นเพื่อตัวเองแต่เป็นการเล่นเพื่อศักดิ์ศรีของคนไทยนะฮะฝรั่งเศสเนี่ยอยากเจอเรามากใช่ไหมเดี๋ยวดูเราก็ต้องเล่นเกิน 100% มีสมาธิและตั้งใจเล่นตลอดทั้งเกมเพื่อผ่านเข้ารอบต่อไปให้ได้อันนี้เจ้าอ่ามก็ว่าอย่างนี้นะฮะแต่ว่าโค้ชของเราเนี่ยเขาก็แน่นอนแหละเขาก็ฝึกซ้อมเน้นทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ได้ดีที่สุดแหละครับเพราะว่าการเจอครั้งนี้มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีจริงๆและที่สำคัญเราก็อยากจะโชว์ให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่คุณทำเนี่ยฝรั่งเศสทำไม่ถูกต้องนะไอ้ทำแบบนี้เนี่ยสื่อต่างประเทศก็จับตาเรื่องนี้นะมีหลายสำนักเนี่ยแล้วก็หลายชาติเนี่ยเขาก็ไปยื่นเรื่องต่อฟีฟ่าว่าให้ตรวจสอบแต่ตรงนั้นเนี่ยมันผ่านมาแล้วซึ่งเอามาโฟกัสเราดีกว่านะครับทางสื่ออาเซียนเขาก็ติดตามบอกว่าคู่ต่อสู้ของไทยเนี่ยเป็นทีมฝรั่งเศสนะครับซึ่งจะเป็นแมตช์ที่ถ้าหากไทยชนะจะสร้างประวัติศาสตร์ได้อย่างยอดเยี่ยมแผนวิธีการเขาก็ไปเจาะลึกว่ากับมิเกลว่าจะทำยังไงถึงจะชนะฝรั่งเศสได้ซึ่งทีมชาติไทยก็บอกว่าเตรียมในการเจอกับฝรั่งเศสมาเยอะพอสมควรทำการบ้านมาดีนะฮะนักเตะฝรั่งเศสรูปร่างสูงใหญ่คล้ายๆกับโครเอเชียแข็งแรงนะครับอย่างไรก็ตามสไตล์การเล่นของทีมฝรั่งเศสมันไม่ได้เหมือนโครเอเชียซะทีเดียวนะครับมันมีเรื่องของความแตกต่างวิธีการสไตล์นะครับแต่แค่มันคล้ายๆกันนะฮะอย่างไรก็ตามถ้าไทยเล่นกับฝรั่งเศสเหมือนที่เราเคยเจอโครเอเชียในรอบแบ่งกลุ่มที่ชนะมา 2-1 ได้ฟุตซอลไทยจะเป็นฝ่ายชนะฝรั่งเศสอย่างแน่นอนโค้ชมิเกลว่าอย่างนี้แล้วก็บอกถึงข้อได้เปรียบของไทยในรอบ16ทีมก็คือเรามีเวลาเนี่ย1สัปดาห์ในการเตรียมตัวพบกับฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าไทยเล่นก่อนจบก่อนตั้งแต่วันที่20แล้วเราซ้อมเน้นนะครับเพื่อผลการแข่งขันที่ดีที่สุดในนัดที่จะลงสนามนัดรอบ16ทีมสุดท้ายและเราจะสร้างประวัติศาสตร์นะครับทุกคนจะต้องมุ่งมั่นทำให้ดีที่สุดในหน้าที่ของตัวเองนั่นเองนะครับโค้ชมิเกลว่าอย่างนี้และสุดท้ายนะครับไทยจะมีโอกาสคว้าชัยชนะในเกมนี้แล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือโหมโรงก่อนไทยเจอฝรั่งเศสถ้าหากว่าชื่นชอบติดตามมาได้ครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับและสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย